สวัสดีค่ะ Day to Night EP 2วันนี้เราจะพาทุกคนเดินทางจากโตเกียวไปการายูซาวะเพื่อไปดูเทือกเขาที่มีหิมะลายล้อมค่ะก่อนออกเดินทางแวะชมซากุระที่สวนสาธารณะอุเอโนะพร้อมกับทานอาหารเช้าที่นาไดฟูจิโซบะเป็นข้าวหน้าหมูและข้าวแกงกะหรี่ร้อนๆค่ะวันนี้เราจะขึ้นรถไฟโจเอสึชิงคังเซนที่สถานีอุเอโนะเพื่อไปยังการายูซาวะค่ะใช้เวลาเดินทางจากสถานีอุเอโนะไปยังสถานีการายูซาวะประมาณ1ชั่วโมง20นาทีก็จะถึงแล้วค่ะตรงนี้นะครับเราอยู่บนรถไฟชิงคังเซนนะครับเราจะไปที่กาลายูซาวะนะครับจะไปดูหิมะกันนะฮะนี่บรรยากาศรถไฟชิงคังเซนครั้งแรกที่เคยขึ้นเลยความเร็วเท่าไหร่นะ240กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะค่าตั๋วไป 7,000 เยนค่ะแต่ว่าเราใช้ JR Y Pass ค่ะซื้อใช้ได้3วัน 11,180 เยนค่ะครับบรรยากาศแค่ไปจับของได้แล้วบ้านเมืองเขาฟ้าใสๆเนาะไม่มีฝน PM เลยตอนนี้นะคะเรากำลังจะกินทาเก็ตไนท์ที่เราซื้อมากันบนชิงคังเซ็นอิซาวะค่ะเดี๋ยวเราจะเดินเที่ยวในเมืองนี้ก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปเจอลานสกีกาลายูซาวะค่ะเราว่าก็เจอภูเขาเลยอุ้ยไอจิมขายเปล่าวะปิดอยู่ฮะจะไปกาลายูซาวะ 11:50 ขึ้นรถที่ชานชาลาที่5ที่เบอร์5รอรถไฟกันโดรากันขอโทษเลย
เต้นเอาละครับเราไปเนปาลเล่นสกีนะแปลกมากมาดูเฉยๆมาดูหิมะมาเล่นหิมะเราอยู่ที่อะไรนะกาล่ายูซาว่ารีสอร์ทดูดิดูดิโอ้เสียมากเลยอ่ะภูเขาหิมะจ้าข้างหลังโอ้ยเสียวว่ะเดียวก็เสียวแล้วบูสคอร์ทอพอลกินจูเดสกินจูอันนี้โอ้โหดีมากนะใช่เย้เอ็นเซอร์เหรอ Yeah お金を入れてくださいカードの方はカードをタッチしてくださいนี่นะคะกินข้าวกันที่กาล่ายูซาว่าค่ะแล้วดูวิววิวหลักร้อยล้านโอ้สวยมากจะกินข้าวมันหยุดตลอดทางตอนนี้เราอยู่ที่กาล่ายูซาว่านะครับสถานที่เล่นสกีนั่งรถไฟชินคันเซ็นมานี่อยู่ด้านหลังเนี่ยเป็นไงบ้างคะหิมะที่นี่แข็งใสดีๆนี่กินนะแข็งใสดีๆบ้านเราโอ้ละลายเลยหยิบขึ้นมาละลายเลยสวยดีเป็นไงบ้างเย็นมารอบนี้ได้เจอหิมะได้เล่นด้วยใช่ไม่เหมือนที่กลับมาเป็นเด็กเลยไม่จำซื้อขนมกินระหว่างขึ้นกอนโดล่ากลับนะคะไม่รู้เด็กผิดเขาเขียนว่าห้ามอาหารขึ้นบ้างกำลังจะกลับแล้วค่ะเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูวิวขาลงกันบ้างนะคะก็วิวเดียวกับขาขึ้นนั่นแหละตอนนี้เสียวสุดมันจะวืบแล้วจะวืบแล้วอุ้ยเสียวอะสตาร์สไม่ใช่นะภาษาจีนโอ้โหเดี๋ยวดูวิวข้างล่างขาลงนะคะมาเสียวมากสวยมากสวยสูงสุดเลยนี่มองจากมุมนี้ยิ่งสูงเลยบ๊ายบายเอ้าถ่ายวิดีโออ่ะใช่